สวัสดีค่ะพิมพาลิมทองกุลนะคะหัวหน้าทีมวิจัยระบบกักเก็บพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสวทชค่ะก็วันนี้ก็จะขออนุญาตมาแนะนำนะคะงานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ศูนย์ของเราเนื่องจากเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความจําเป็นแล้วก็ค่อนข้างฮอตฮิตมากเลยในปัจจุบันนะคะเพราะว่าจากหัวข้อที่คนมีความตื่นตัวทางด้านพลังงานหมุนเวียนการไปสู่เน็ตซีโร่คาร์บอน รวมถึงเรื่องของ Net Serial i m i s s i o n ต่างๆนะคะของประเทศรวมถึงตอนนี้เนี่ยก็มีความตื่นตัวทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเป็นหลักนะคะก็ทีมวิจัยของเรานะคะก็จะ เน้นทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางวัสดุทางระบบนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บพลังงานซึ่งณขณะนี้เนี่ยเราก็มีงานวิจัยพัฒนาอยู่หลายรูปแบบนะคะโดยบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนแต่แต่ว่าเราก็เริ่มทํางานตั้งแต่การดําเนินการตั้งแต่ต้นน้ําโดยทํางานวิจัยทางด้านวัสดุกักเก็บพลังงานที่เป็นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอาจจะเก็บได้พลังงานเยอะขึ้นหรือว่ามีความปลอดภัยมาก มากขึ้นนะคะซึ่งตัวอย่างงานวิจัยทางด้านวัสดุกัเก็บพลังงานนี้ก็จะเน้นไปทางไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในระบบปัจจุบันเช่นลิเธียมไอออนนะคะก็จะเป็นวัสดุที่เก็บพลังงานได้มากขึ้นทำให้เรามีแบตเตอรี่ที่ขนาดเล็กลงแล้วก็ใช้งานได้นานขึ้นหรือเราก็พัฒนาวัสดุที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างเช่นงานวิจัยของเราก็จะมีการพัฒนาทางด้านระบบ e ิเล็กโทรไลต์แล้วก็ระบบวัสดุอย่างเช่นใน solid state lithium ion แบตเตอรี่ที่บางคนอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังว่ามันจะทําให้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงแล้วก็มีความปลอดภัยไม่ติดไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ โดยงานพวกนี้เนี่ยเราก็จะพัฒนาในส่วนของวัสดุเป็นหลักแต่ในส่วนของวัสดุเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่แบตเตอรี่นะคะเราก็ทําในส่วนของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดอย่างเช่นตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์ซึ่งในงานของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นทางด้านการดําเนินการทางด้านการใช้วัสดุที่หมุนเวียนได้นะคะจากพวกไบโอแมสหรือพวกไบโอเบสเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบที่เป็นวัสดุที่ใช้กักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงก็ใน ส่วนนี้เราก็ทํางานเกี่ยวกับตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบยิ่งยั่วดโดยใช้วัสดุที่เราหาได้ในท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นวัสดุที่เขาใช้ในตัวเก็บประจุยิ่งยั่วทั่วโลกอยู่นะคะแต่เราต้องการยกระดับของการดําเนินการของการผลิตให้สู่ในระดับอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพควบคุมแล้วก็คุณภาพที่เข้าสู่ในตลาดโลกได้ด้วยนะคะ ในส่วนอื่นๆนะคะของที่เราดําเนินการอยู่นะคะนอกจากส่วนของวัสดุซึ่งจริงๆเรามีงานร่วมวิจัยการพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหการรมอยู่แล้วนะคะเราก็ดําเนินการทางด้านของการาวิจัยพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับตัวของที่เป็น ระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบที่พัฒนาจากเซลล์กักเก็บพลังงานเข้าสู่แพ็คซึ่งตัวแพ็คเนี่ยก็จะไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นอุปกรณ์อย่างมือถือพวกนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้เน้นงานทางด้านมือถือเป็นหลักอะคะ่ะเราก็จะเน้น,น,านงานงานเกี่ยวกับที่การดําเนินการเข้าไปสู่ ายานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะคะแล้วก็อุปกรณ์พวกอากาศยานอย่างเช่นอวกาศด้วยอย่างเช่นดาวเทียมนะคะอย่างางานวิจัยหลักๆตอนนี้ของเราที่ตอนนี้กาลังทุ่มเททุ่มแต่งกายแรงใจในทีมนะคะรวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับการต้องการที่จะดําเนินการผลิตแพ็คแบตเตอรี่แล้วก็การออกแบบระบบของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปอยู่ในที่เป็นแบตเตอรี่สวอปปิ้งแพลตฟอร์มสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะซึ่งในส่วนนี้ เราต้องการที่จะดําเนินการวิจัยพัฒนาให้เกิดการมาตรฐานมีความมีมาตรฐานในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าหลายๆที่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยของแต่ละเจ้าก็เป็นของยี่ห้อนั้นไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถใช้เชื่อมต่อกันได้ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของการสร้างสถานีชาร์จหรือสถานีสวอปรวมถึงการเมนเทนหาชิ้นส่วนเปลี่ยนยากเนื่องจาก เราต้องซื้อจากเจ้านั้นเท่านั้นทําให้เกิดต้นทุนของราคาค่อนข้างสูงในการดําเนินการที่ถือครองตัวยานยนต์ไฟฟ้าแต่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเรามีหมุดหมายในการที่จะต้องการส่งเสริมทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักสวทชอะไรเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการจริงๆเป็นคนหลีดโครงการเลยนะคะในการดําเนินการที่จะดู ความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการเกิดสบแบตเตอรี่สวอปปิ้งมาตรฐานขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เรามีผู้ร่วมโครงการมากมายเลยนะคะก็จะดูซิว่าเราจะสามารถที่จะมีแบตเตอรี่ในลักษณะที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานแบบใดบ้างรวมถึงมาตรฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะมีความปลอดภยัยซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ ดำเนินพัฒนากับผู้ร่วมโครงการ9หน่วยงานแล้วนะคะแล้วก็ทั้งผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผู้ผลิตแบตเตอรี่ผู้ผลิตสถานีชาร์จรวมถึงการพัฒนาระบบคอมมิวนิเคชันที่จะ อาจจะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของเรื่องต่างๆของการสื่อสารของข้อมูลของแบตเตอรี่กับยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตนะคะก็ในงานของเราเนี่ยแพ็คแบตเตอรี่ที่เราทำานะคะเราก็มุ่งเน้นไปให้ถ่ายทอดให้ได้สู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแพ็คเนี่ยเราออกแบบให้ได้มาตรฐานที่าทางกลไม่ว่าจะเป็นการตก าการาการตกการสั่นทุกอย่างกันน้ำกันฝุ่นนะคะมาตรฐานทางไฟฟ้าซึ่งแบบแฮกแบตบแบบแบบที่จะต้องเข้าไปสู่ในตัวของตัวโปรโตไทป์ต้นแบบในโครงการเนี่ยทุกอันที่เราทำนะคะ ก็จะผ่านตามมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าได้เลยซึ่งสามารถนําไปจดทะเบียนสามารถขับขี่ได้นะคะในประเทศแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะอันนั้นก็คือความมุ่งหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางทีมกําลังทุ่มเทดําเนินการอยู่นะคะก็โฟกัสมากๆเลยในปีนี้นะคะนอกจากแพ็กที่มีมาตรฐานแล้วเนี่ยเรายังดําเนินการวิจัยพัฒนาในส่วนของการดําเนินการจัดการเรื่องแบตเตอรี่ตอนสิ้นอายุไขด้วยนะคะอย่างเช่นการจัดการว่าแล้วสิ้นสุด การใช้งานจากยานยนต์เนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรได้ต่อแล้วจากใช้อย่างเช่นเราสามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ที่เป็นจากยานยนต์เข้าไปสู่ในระบบกบเก็บพลังงานที่บ้านได้ไหมร่วมกับโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่ายานยนต์เนี่ย ต้องการ Performance ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าตัวของแบตเตอรี่ในบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต้องการระบบที่ต้องสามารถปล่อยกระแสะไฟได้สูงมากเท่าในยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะดำเนินการต่อจากส่วนของยานยนต์เข้าไปสู่ในส่วนของ ESS ได้เนี่ยเราก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั่นหมายความว่าเราจะสามารถใช ชิ้นส่วนและสิ่งของหรือวัสดุต่างๆแล้วก็กําลังการผลิตที่ผลิตตั้งต้นเนี่ยได้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะช่วยที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้อย่างเป้าหมายของประเทศของเราแล้วก็ของทั่วโลกนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะทางสวทชแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรจากภาส่วนต่างๆนะคะก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้ก็อาจจะพูดไม่หมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ อยากให้ทางผู้ที่รับชมนะคะเข้ามาติดต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็อาจจะมีหน่วยหัวข้อที่เราอยากจะทำงานร่วมวิจัยด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจมาเจอกันที่งาน next นนะคะ